ขาอยากจะเที่ยวอยากจะเข้าเราป้องกันทุกอย่างแต่เขาก็หาวิธีหากลยุทธ์ที่จะเข้าร้านให้ได้แต่มันก็อาจจะลดเล็ดรอดบ้างอะไรบ้างอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราทําเต็มที่แล้วเขามาขอถ่ายรูปเซลฟี่อย่างที่สมรักให้ข่าวนะครับมาขอถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็คุยกันถูกคอกันหรืออะไรแล้วแต่ก็ชวนกินเหล้าอยู่ชวนยืนอยู่ที่โต๊ะนั่นแหละแต่เรื่องอย่างนั้นผมไม่ทราบแล้วคือผมเป็นเจ้าของเป็นผู้ประกอบการผมลงทุนเยอะผมไม่อยากทําอะไรที่มันล่อแหลมแล้วผิดกฎหมายเพื่อทําแล้วร้านมันมีผลกระทบอ่ะผมไม่ทําหรอกแต่ที่ว่าพอมันเกิดแล้วเนี่ยผมไม่ได้มาแก้ตัวนะผมไม่ได้มาแก้ตัวแต่ผมมาชี้แจงให้ฟังว่าคือฐานประกอบการเราตั้งอยู่เราลงทุนผู้มาเที่ยวเขาอยากจะเที่ยวอยากจะเข้าเราป้องกันทุกอย่างแต่เขาก็หากลยุทธ์ที่จะเข้าร้านให้ได้นะครับเราก็ป้องกันเต็มที่แต่ก็ทำเต็มที่มันก็ทำเต็มที่เท่าที่ทำได้แต่มันก็อาจจะลดเล็ดรอดบ้างอะไรบ้างอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราทำเต็มที่แล้วครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องที่ลงข่าวกันทั้งสมรักเป็นหุ้นที่นี่นะครับทั้งเรื่องกาดหัวก็กาดผมเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งหาลูกค้าส่งเด็กอะไรเงี้ยอันนี้ผมขอแก้ข่าวนะครับพนักงานร้านผมไม่มีการทําตัวแบบนั้นพนักงานร้านผมอบรมตลอดแม้แต่การพูดจานะครับการขอตรวจบัตรเรามีการพูดจาการเทรนกันตลอดเวลาแล้วสิ่งสําคัญที่สุดในการมาเที่ยวร้านผมกาดผมสั่งตลอดเวลาว่าห้ามทําร้ายลูกค้าจะไม่มีข่าวจากร้านผมเด็ดขาดว่าทำร้ายลูกค้ากระทืบลูกค้าตีลูกค้าผมไม่ทำเพราะลูกค้าเอาตังมาให้ผมไม่ทำลูกค้าอยู่แล้วผมอย่างนี้สมรักก็มาเนี่ยสมรักเนี่ยปกติสมรักมาก็จะเดินมาหาทักทายกันโดยเป็นปกติคนคุ้นเคยกันนะครับก็เหมือนคนสนิทเพื่อนคนหนึ่งมาทักทายกันก็กินเหล้ากันแต่ส่วนตัวผมไม่เจ็บไม่ทานเหล้าแล้วก็มาชนก็ชนก้าวผมก็ชนน้ำเปล่านะครับก็ชนกันสมรักก็จะมีเอฟซีเขาเยอะมากคือจะมาเดินไปเข้าห้องน้ําก็ขอถ่ายรูปผมรักจะถ่ายรูปทั้งผู้หญิงผู้ชายเซลฟี่ขอถ่ายรูปเป็นส่วนใหญ่เยอะมากวันนึงเยอะมากสมรักก็จะให้ถ่ายรูปโดยที่ไม่มีการหยิ่งสมรักอาจจะกอดคอหรือถ่ายรูปอะไรบ้างเงี้ยหรือตามสไตล์สมรักเขาอยู่แล้วเขาไม่เคยไปหยิ่งอะไรอยู่แล้วแต่นี้ว่าไอ้ส่วนที่ว่าเขาจะไปลึกซึ้งขนาดไหนอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ว่าผมเห็นน้องเขาไหมผมเห็นแล้วนี่ว่าการเห็นเนี่ยเมื่อการตรวจผ่านเขาไปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องอายุผมไม่ทราบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เขายืนที่โต๊ะเขามาขอถ่ายรูปเซลฟี่อย่างที่สมรักให้ข่าวนะครับมาขอถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็คุยกันถูกคอกันหรืออะไรแล้วแต่ก็ชวนกินเหล้าอยู่ชวนยืนอยู่ที่โต๊ะนั่นแหละก็ชงเหล้ากินก็ประมาณนั้นแต่เรื่องอย่างนั้นผมไม่ทราบแล้วแล้วตอนปิดร้านเลิกร้านเขาไปส่งกันก็อย่างที่ผมบอกก็มีคนที่เขาบอกเป็นชุดดําเป็นกาดเป็นอะไรไม่ใช่นะครับไม่ใช่ร้านผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ร้านผมเจ้าที่ร้านผมจ้างมาเนี่ยหนึ่งมาตรวจบัตรตรวจความเรียบร้อยตรวจอาวุธแล้วก็อยู่ด้านในคอยดูไม่ให้มีปัญหากันตีดันฟันแทงกันอันนี้คือผมจ้างมาทํางานลักษณะนั้นลูกน้องผมทํางานแต่ละวันเรามีการวีฟงานกันอยู่แล้วว่าวันนี้ต้องทํายังไงยังไงยังไงนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าไอ้จุดประสงค์ที่เขาทําเนี่ยเขาต้องการอะไรเพื่ออะไรอันนี้ก็ต้องไปหากันเองนะครับแต่ผมก็ป้องกันในธุรกิจของผมว่าผมไม่ได้ปล่อยปละละเลยผมมีการทําตามขั้นตอนของนโยบายทั้งปกครองทั้งเจ้าที่ตำรวจที่เขาให้มาว่ามีการตรวจบัตรให้ครบอายุ20ปีบริบูรณ์ไม่มีอาวุธในการเข้าไปในร้านไม่มียาเสพติดอันนี้ผมทำขั้นตอนตามถูกต้องเนี่ยผมก็เลยมีหลักฐานให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยทางสุขสันต์ไม่ได้ปล่อยปละเลยอย่างที่เขาออกข่าวไปหรือใครไปให้ข่าวต่างๆไปตีข่าวว่าอะไรเนี่ยนี่คือข้อเท็จจริงที่ผมให้นะครับที่ผมให้แล้วตอนนี้ก็จะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรไอ้ส่วนน้องเค้าที่อายุไม่ถึงเนี่ยก็นักข่าวก็ลงไปหาดูเอาเองครับคืออยู่ในร้านเค้าก็ยืนทานเหล้ากันชนแก้วกันตามปกติแล้วไม่มีการจะไปลวนลามเพราะอยู่ในร้านเนี่ยถ้ามีการลวนลามเพราะมีกาดผมอยู่แล้วถ้าน้องเค้าโดนลวนลามน้องก็ต้องมาแจ้งเจ้าหน้าที่กาดอยู่แล้วอันนี้มีเจ้าหน้าที่กาดผมเดินอยู่ในร้านทั่วไปอยู่แล้วคือถ้ามีใครโดนลวนลามเค้าจะมาแจ้งกาดแล้วตัวผมเองผมอยู่ร้านทุกวันพอมีการทําอย่างเงี้ยตัวคนผมคนนึงผมจะมีไฟฉายแล้ววอลอันนึงมันจะสายไฟไว้กาดก็จะวิ่งไปคือมาเที่ยวร้านผมอ่ะผมรับรองเรื่องความปลอดภัยเรื่องการลวนลามไม่มีเด็ดขาดเพราะผมอยู่ร้านเอง
เขาไปแจ้ง3ที่ไม่ตรงกันเลยอย่างที่ผมบอกน้องเขาแจ้งที่1ก็ตี2แจ้งที่1ก็ตี3ผมบอกว่าผมทําตามกฎหมายทําตามนโยบายที่ทางปกครองและตํารวจให้ผมมาตลอดใบอนุญาตผมมีผมปิดตี2ใบอนุญาตผมก็ปิดตี2แต่ว่าเวลาปิดแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยบางคนเหล้าเหลือแค่นี้โซดาเหลือ2ขวดเหลือขวดนึงก็ยืนกินอยู่แล้วลูกน้องผมก็เก็บกวาดร้านเค้าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถือว่าบางคนเสียดายใช่มั้ยโซดาเหลือนิดน้ําเหลือหน่อยก็ผสมกินก็บางทีเค้าอาจจะออกจากร้านเอาเวลาออกจากร้านผมไม่ใช่เวลาปิดคือต้องถามให้ชัดว่าเวลาออกจากร้านผมหรือเวลาปิดผมปิดร้านมันต่างกันนะครับเวลาที่เค้าเดินออกจากร้านผมกับเวลาที่เค้าปิดร้านที่ผมปิดร้านน่ะเวลาที่ผมปิดอย่างเงี้ยแบบเวลาที่ผมปิดเสียงเพลงแล้วผมเปิดไฟสว่างกับเวลาที่ลูกค้าแจ้งว่าเค้าออกจากร้านผมเนี่ยต้องถามนักข่าวต้องถามให้ชัดเจนนะครับมันต่างกันระหว่างที่เค้าเดินออกจากร้านผมกับที่ผมปิดร้านเปิดไฟขาวปิดเพลงมันต่างกันนะครับ